สักครู่นี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของตัวของหนี้สินแล้วก็เรื่องของกองทุนฟื้นฟูนะคะแต่ว่าเราค้างเอาไว้เรื่องสำคัญมากๆที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือเรื่องของงบประมาณในการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรเพื่อจะได้เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้สินแล้วก็ปัญหารายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะคะเมื่อกี้เราค้างเอาไว้ก็เลยอยากจะขออนุญาตก่อนจะคุยคุณอนงกรเนี่ยขออนุญาตเรียนถามที่คุณยศวัฒน์ก่อนนะคะว่าตรงนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วไหมคะว่างบในการฟื้นฟูอาชีพที่ว่าเนี่ยจะมีอาชีพอะไรยังไงบ้างในการที่ทำให้เกษตรกรของประเทศไทยมีรายได้ที่มากขึ้นนะคะครับขอบคุณครับคุณอนิยาคืออาชีพเกษตรกรนะครับเราเข้าใจตรงกันว่าอาชีพของเกษตรกรที่มีความถนัดที่เกษตรกรผลิตอยู่ปลูกทุกปลูกเลี้ยงทุกเลี้ยงนะครับเป็นอาชีพที่เราควรจะไปส่งเสริมและสนับสนุนผมและคุณชลินเนี่ยถือว่าตรงกันก็คือเราไม่เชื่อหรอกว่าอาชีพเกษตรกรที่ทำอยู่เนี่ยมันจะนำไปสู่ความยากจนแต่เนื่องจากว่าอาชีพที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างแท้จริงมันกลายเป็นว่าเมื่อเราทำอาชีพอะไรก็ตามมันก็จะมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงกลางซึ่งคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะมีรายได้มากกว่าผู้ผลิตยกตัวอย่างเช่นอาชีพการทำไร่มันซึ่งผมเนี่ยเป็นอาชีพทำไร่มันเป็นอาชีพเลยอาชีพการทำไร่มันเนี่ยมองเห็นชัดเจนครับว่ามันเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยสุดนะครับ10เดือนถึง1ปีจึงจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อเราไปเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาหัวมันสดเนี่ยไปขายให้กับพ่อค้าพ่อค้าไปใช้เวลาในการไปแปรรูปเพียงแค่3วันจะได้เท่ากับเราเลยครับได้เท่ากันเลยครับที่เราเท่ามา1ปีนะครับค่ะครับก็คือ1ปีที่เราเท่าเพราะว่ามันเนี่ยมันจะมีราคามันเส้นค่ะมันหรือมันที่เราไปแปรรูปแล้วเนี่ยกับราคาของมันสดเนี่ยซึ่งมันเป็นราคาที่มันแตกต่างกันเยอะมากโดยเฉพาะมันสดขนาดนี้เนี่ย 2,000 กว่าบาทถือว่า 2,500 แต่ในขณะที่มันเส้นเนี่ย 9 บาทกว่าเพราะนั้นเลยก็เลยเห็นว่าเมื่อเอาไปตากเลยครับมันจะยุบลงไปแค่ 40% ค่ะเมื่อยุบไป 40% ตีมูลค่าแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าลงทุนไป2ตันเนี่ยมันก็คือลงทุนไป 5,000 บาทแต่เวลาเอาไปขายกลับขายได้ 9 บาทกว่าซึ่งใช้เวลาแค่3วันน่ะต้นทุนมันมีนิดเดียวแต่คนที่ทำไร่มันเนี่ยใช้เวลาในการต้องทนุถนอมต้องดูแลไม่ว่าฝนตกมากมันก็จะหัวเน่าหญ้ารกมากเกินไปก็ใช้เวลาในการไปดูแลเยอะมากแต่ขายได้เท่าราคาที่นายทุนเอาไปแปรรูปแค่3วันอย่างนี้ผมเห็นว่าการฟื้นฟูอาชีพที่คุณชลินและผมเห็นตรงกันคือมันต้องส่งเสริมให้องค์กรเกษตรกรเขาสามารถที่จะเป็นเจ้าของผลผลิตได้เป็นเจ้าของผลผลิตได้วันนี้แนวทางของกองทุนฟื้นฟูก็ส่งเสริมให้กองทุนฟื้นฟูเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มมาแล้วก็มาขอเงินจากกองทุนฟื้นฟูไปฟื้นฟูอาชีพที่ทำอยู่ผมไม่เชื่อว่าอาชีพที่เขาทำอยู่มันจะทำไปให้เขาจนแต่ที่เขาจนเพราะเขาขาดโอกาสในการที่จะไปต่อในการเป็นเจ้าของผลผลิตค่ะค่ะคุณชรินทร์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะจากเรื่องของอาชีพที่อยากจะให้มีการสนับสนุนจากทางกองทุนนะคะมันหลักการเดียวกันแหละครับก็คือเกษตรกรต้องผลิตแบบครบวงจรอย่างที่ว่าแหละตั้งแต่ผลิตรวบรวมแปรรูปกระทั่งขายเองนี่ถ้าพูดอย่างนี้เหมือนมันยากเหมือนกับว่ามันจะทำยังไงเกษตรกรมีองค์ความรู้ไหมกองทุนก็เลยมาแก้ปัญหาด้วยการหยิบยกอำมาตราแปดขึ้นมาก็คิดว่ากองทุนจะเป็นตัวในการที่จะจัดการผลผลิตให้ในขั้นการแก่การแปรรูปแล้วก็การตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยซึ่งทั้งกระทรวงทั้งสหกรณ์การเกษตรก็ดีธกส.ก็ดีไม่เคยทำเรื่องแบบนี้ที่พอกองทุนที่จะทำเท่าหนึ่งก็คงความรู้ไม่เท่ากันมองปัญหาไม่ตรงกันมันก็เลยยากผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าอยากแค่รัฐบาลเนี่ยลองในฐานะที่ท่านรองกองก็อยู่ในสายด้วยนะครับอยากให้รัฐบาลในลองการฟื้นฟูอาชีพแบบกองทุนดูทั้งที่รัฐบาลลองมาแล้วเนี่ยสรุปได้ว่ามันไม่ตรงมันอาจจะไม่ใช่ก็ลองดูวิธีนี้ดูนะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นทางรอดที่มีเท่าที่มีอยู่ในวันนี้นะที่เราพอจะคิดได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งถ้าองค์ความรู้ไม่เท่ากันความรับรู้ไม่เท่ากันข้อมูลไม่เท่ากันมันก็มองปัญหาคนละอย่างนะก็อยากจะให้ฝ่ายนโยบายคือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยลองตั้งหลักลองพิจารณาดูที่ว่า
คือหลักการกองทุนมันหลักการเดียวกับสหกรณ์การเกษตรทั่วไปนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าสหกรณ์เนี่ยเขาไม่ได้ทำให้ครบเขาทำเรื่องเดียวคือปล่อยเงินกู้เอาผลผลิตสมาชิกมารวบรวมแปรรูปแล้วขายก็ไม่ค่อยได้ทำกันจริงๆแล้วมันหลักการเดียวกับสหกรณ์แต่ว่ากองทุนก็เลยเอาหลักการนั้นมาใช้แล้วก็โดยการตราเป็นกฎหมายของเราเองไม่ใช่ไม่จะใช้พรบ.สหกรณ์นะครับเท่านั้นเองค่ะก็นั้นสรุปก็คือว่าสิ่งที่พ่อค้าเคยได้เนี่ยพ่อค้าคนกลางเคยได้เอากลับมาให้เกษตรกรแค่นี้ก็รวยแล้วครับค่ะมันจาก5บาทมัน9บาทข้าวจาก6บาทมันกลายเป็น18บาทค่ะครับมันก็รวยแล้วข้าวสารคุณอลงกรครับค่ะค่ะคุณอลงกรครับฟังแล้วจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนดูเหมือนว่าจุดสำคัญเนี่ยอยู่ที่เรื่องของพ่อค้าคนกลางว่าถ้าตัดตรงนั้นไปได้แล้วให้เกษตรกรเป็นผู้ทำทั้งระบบเหมือนเป็นเกษตรกรแบบครบวงจรเนี่ยน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ในทางนโยบายเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะผมคิดว่าเราอยู่ในโลกความเป็นจริงนะครับเอาว่าแยกเป็น2ส่วนกันแล้วกันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรความจริงผมเนี่ยเป็นคนยกร่างเขาโครงแล้วก็เป็นคนเสนอนโยบายให้มีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยเป็นคนแรกร่วมกับท่านอำนวยปฏิเสธในสมัยรัฐบาลชวน2ในช่วงที่เกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งนะฮะจากนั้นเนี่ยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติซึ่งก็เป็นกฎหมายซึ่งทางภาคประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างสำคัญเราร่วมกันทำฮะสมัยนั้นยังเป็นยุคในสมัยคุณอโศกประสานสอดพันตาแคนบุญจันทร์นะครับคุณสกายพิมพ์เบิงเนี่ยซึ่งเป็นเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูยังเป็นเลขาของเครือข่ายเกษตรกรในขณะนั้นนะครับอันนี้ขอย้อนให้ฟังหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเป็นเรื่องของการที่พยายามจะช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรรายย่อยครับทีนี้ภาพรวมของภาคเกษตรเนี่ยปัจจุบันเราเข้าสู่ยุคของการเป็นรูปในมิติใหม่แล้วภายใต้นโยบายของดร.ชลชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราแบ่งเป็น4ชั้นด้วยกัน1คือเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีมากที่สุดครับแล้วก็เป็นหนี้มากที่สุด2ก็คือเกษตรพาณิชย์อันนี้พอมีกำลังทำการค้าพาณิชย์3ก็คือเกษตรอุตสาหกรรมและ4คือเกษตรส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบนโยบายแล้วก็งบประมาณจนโครงการต่างๆเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันเราไม่ได้ตัดเสื้อตัวเดียวแล้วให้สวมใส่เหมือนกันหมดทุกชั้นไม่ใช่เลยครับดังนั้นเนี่ยในกรณีของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยต้องเรียนว่าได้มีหน้าที่สำคัญอยู่2ประการเท่านั้นเองก็คือว่าการไปฟื้นฟูอาชีพเพราะถ้าไม่มีอาชีพก็ยังอยู่ในวังวนของหนี้ซึ่งเหมือนคนติดล้อนะครับดังนั้นจึงได้แก้ไขพรบ.กองทุนเนี่ยให้เข้ามาทำหน้าที่2ประการอย่างที่ได้กล่าวมาคือทำทั้งเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพและการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาเนี่ยก็ได้มีการจัดการทั้งในเรื่องของโครงการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้สินเนี่ยซึ่งขณะนี้เนี่ยสมาชิกกองทุนมีอยู่5,670,000รายนะครับโดยที่ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรทั้งหมดเนี่ย500,000รายเป็นเงิน100,000ล้านบาทนะครับแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขของกองทุนฟื้นฟูนะครับที่มีกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมในโครงการได้เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยก็มาสู่การแก้ไขปัญหาหนี้ 50,000 รายนะครับซึ่งมีทั้งวงเงินต้นและงบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยประมาณ 9,200 ล้านที่เป็นหนี้กับธนาคารของรัฐ4ธนาคารตรงนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่เป็นรักษาการรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายกองทุนฟื้นฟูเนี่ยก็ได้ลงนามอนุมัติไปแล้วนะครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไล่ๆไปก็คืองบเรื่องที่ครม.อนุมัติงบกลาง 2,000 ล้านที่ทางตัวแทนแกนนำเกษตรกรได้กล่าวในตอนต้นรายการไปแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะนำไปใช้ในการบริหารกองทุน2ก็คือนำไปใช้ในการแก้ไขหนี้1,500 ล้านแล้วก็นำไปใช้ในเรื่องของการสนับสนุนโครงการฟื้นฟู776องค์กรเกษตรกรความพิเศษของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยออกแบบมาเพื่อช่วยเกษตรกรที่ไปไหนไม่ได้แล้วครับ
จึงต้องให้มีการจัดตั้งในรูปของการเป็นองค์กรเกษตรกรขึ้นอย่างน้อย50 คนนี่เป็นเจตจำนงครั้งแรกของกฎหมายที่ผมท่านอำนวยไปเสและการนำเกษตรกรเมื่อปี241ต่อเนื่องนะฮะ41เนี่ยได้ตกลงกันที่ขอนแก่นแล้วก็มายกร่างกฎหมายเนี่ยครั้งแรกที่บ้านมานังคศิลาอันนี้คือความเป็นมาดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการให้ความสำคัญ2 ด้านพร้อมกันคือ1แก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อย2ก็คือจัดรูปแบบใหม่ถ้ายังให้เป็นรายย่อยอยู่เนี่ยไม่มีวันที่จะมีรายได้หรือมีอาชีพที่สามารถที่จะฟื้นคืนหนี้แล้วก็ยืนบนชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตได้จึงให้เป็นรูปการจัดตั้งองค์กรเพราะฉะนั้นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูจึงเป็นรูปขององค์กรเกษตรกรกว่า 5-6 หมื่นองค์กรขณะนี้และโครงการฟื้นฟูนั้นไม่ใช่รายย่อยนะครับเป็นโครงการฟื้นฟูที่ให้กับองค์กรเกษตรกรซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นการออกแบบที่ดีมากในขณะเดียวกันคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูเนี่ยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแต่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีท่านจุลินนหาภิสิทธิ์เนี่ยมาทำหน้าที่เป็นประธานนะครับเพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเมื่อมองดูภาพรวมทั้งในส่วนกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยนะครับขณะเดียวกันแล้วก็ต้องดูเกษตรกรทั้งระบบนะทั้งระบบด้วยแน่นอนที่สุดว่าการจะทำเกษตรแบบดั้งเดิมไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยเพราะว่าปัญหาเรื่องหนี้สินเกษตรกรปัญหาเรื่องของความล้มเหลวในระบบเกษตรของเราเนี่ยมันผ่านมาเป็นหลาย10 ปีแล้วแต่มันก็มีความเข้มแข็งอยู่ในตัวเองไม่ใช่ว่าจะมีปัญหาไปซะทั้งหมดนะจึงทำให้2 ปีกว่ามานี้เนี่ยเราจึงเร่งรัดในการปฏิรูปโดยใช้ยุทธศาสตร์ในการนำที่สำคัญ1ก็คือตลาดนำการผลิตครับตรงนี้ครับคือตัวชี้ขาดเพราะว่าถ้าระบบตลาดยังมีการผูกขาดตัดตอนยังมีการเอารัดเอาเปรียบยังมีการกดราคานะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขปฏิรูปในส่วนนี้จึงใช้นำเรื่องของตลาดนำการผลิตไม่ใช่แต่เพียงว่าตลาดต้องการอะไรแล้วก็เราผลิตตามนั้นซึ่งอันนี้เป็นแนวทางใหม่ที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับ2ก็คือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลหรือ Big Data เกษตรแห่งชาติขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำเนี่ยความต้องการของตลาดนิยมตลาดหรือว่าอนาคตใหม่ๆทางการตลาดนะครับนอกจากนั้นเราก็ได้ทำแพลตฟอร์มเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถขายตรงได้เลยไม่ต้องไปพึ่งพานะครับในส่วนพ่อค้าคนกลางก็คือโมเดลที่เป็นอีคอมเมิร์ซกับเราได้มีการฝึกอบรมในส่วนของเกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะฮะก็ทำหน้าที่ในการที่จะเป็นอีคอมเมิร์ซในภาคของเกษตรในช่วง2 ปีกว่ามานี้เดินหน้าไปอย่างมากทีเดียวนะครับที่สำคัญก็คือว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อก้าวสู่เกษตรมูลค่าสูงอย่างที่ผมกล่าวในเบื้องต้นนะครับว่าถ้าเรายังทำเกษตรแบบเดิมแล้วก็ขายเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่มีวันนะครับเหนื่อยเสี่ยงทั้งปีทั้งฤดูกาลเหงื่อต่างน้ำแต่ว่าเวลาที่จะขายเนี่ยท่านก็ไปอยู่ภายใต้ระบบเดิมนะดังนั้นตรงนี้เป็นเรื่องซึ่งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของ New Normal นะฮะเราก็ทำในเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งซึ่งเรามีความคืบหน้าแล้วก็มีโครงการเช่นโลคอลฮีโร่เนี่ยทุกจังหวัดเลยครับมีการจัดฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่ให้เป็นอีคอมเมิร์ซนะครับเป็นตัวอย่างอีกประการหนึ่งก็คือถ้าเรายังทำเกษตรรายย่อยเนี่ยต้นทุนสูงแล้วก็ปัจจุบันแรงงานของเราก็แพงแรงงานเกษตรก็อายุมากและเฉลี่ยตอนนี้ก็59 ปีนะครับเกษตรกรของเราเนี่ยแล้วแต่ละครอบครัวก็มีหนี้ประมาณ 2.5 แสนบาทต่อครัวเรือนอัตราเพิ่มปีที่แล้วเนี่ย 16% โดยเฉพาะผลกระทบจากโควิด-19จากนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องพัฒนาปฏิรูปไปสู่การควบรวมเป็นแปลงใหญ่ครับวันนี้เนี่ย2 ปีกว่ามานี้เราสามารถควบรวมเป็นแปลงใหญ่และมีการบริหารจัดการอย่างที่คุณยศวัฒน์ยินชนินได้เสนอมานะครับกว่า 8,000 แปลงแล้วครับเป็นพื้นที่กว่า8ล้านไร่นะฮะแล้วเราก็ต่อยอดโดยการที่สนับสนุนในเรื่องของการใช้เครื่องจักรกลการใช้เทคโนโลยีภายใต้นโยบายเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ซึ่งเรามีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรนวัตกรรมเนี่ยทุกจังหวัดนะ Agritech and Innovation Center เนี่ยเพราะว่าถ้าเรายังทำเกษตรแบบดั้งเดิมเกษตรรายย่อยเนี่ยนะครับยากครับที่จะ
พ้นจากความยากจนและหนี้สินขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยีองค์ความรู้เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น Made in Thailand ครับไม่ต้องไปยืมจมูกต่างชาติเราพัฒนามาได้ขนาดนี้642นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นของคนไทยล้วนๆกระจายอยู่ใน77จังหวัดนะในศูนย์ AAC ของเรานะครับแล้วก็วันนี้ถ่ายทอดต่อยอดไปได้ 7,000 กว่ารายนะครับเรามีศูนย์สพก.ซึ่งเป็นปราดเกษตรที่ในการระดับอำเภออีกทุกอำเภอผมคิดว่านี่คือแนวทางใหม่ๆนะแต่ว่าการจะพลิกฟ้าความแผ่นดินเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรเนี่ยเป็นงานที่ยากมากเพราะว่าจำนวนประชากรในภาคเกษตรของเราก็ประมาณ1ใน3แล้วก็พื้นที่ก็เกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเทศนะฮะ119ล้านไร่ดังนั้นเนี่ยการรูปตรงนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าทั้งในส่วนของกองทุนฟื้นฟูนะเห็นด้วยกับข้อเสนอเรื่องการใช้งบปี66นะครับแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยโดยท่านตีมีนโยบายว่าเราจะให้การสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูก็ได้มีการประชุมร่วมกับประธานบอร์ดกองทุนฟื้นฟูนะครับว่าใน22หน่วยงานสังกัดกระทรวงเนี่ยต่อไปนี้เราจะเข้าไปช่วยเสริมเต็มที่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูอาชีพครับ